เราเพ่งเล็งไปที่ตัวบริษัท The Icon Group เลยค่ะแม้ว่าการทำบัญชีบริษัทที่เป็นงบการเงินอาจจะไม่ครบถ้วนแต่เราก็พอตามได้นะเขามียอดขายในปี2562เท่าไหร่กำไรเท่าไหร่ปี2563 64 65 66เนี่ยนะเราก็จะสังเกตว่ายอดขายที่เป็นยอดขายที่พีคเนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นปี2565ประมาณเกือบ 5,000 ล้านนะตอนนั้นคือช่วงพีคนะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าก็ต้องไปดูในรายละเอียดว่ายอดขายเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่รูปแบบของการเก็บเงินไว้เป็นเงินสดเท่าไหร่ฝากธนาคารเท่าไหร่แปรสภาพเป็นทรัพย์สินเท่าไหร่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันจะอยู่ในงบการเงินแล้วก็หมายเหตุของงบการเงินนั้นซึ่งผมคิดว่าในทางปฏิบัติเจ้าหน้าที่ก็คงจะดูละเอียดตรงนี้แหละโยงไปถึงผู้ถือหุ้นโยงไปถึงใครเป็นลักษณะของการโยกย้ายถ่ายเทแน่นอนอาจจะไม่ครบถ้วนนะเพราะว่าเวลาทำคนไทยทำธุรกิจที่เป็นบริษัทเนี่ยก็เวลารับเงินอาจจะรับสองทางรับบริษัทก็รับไปรับส่วนตัวก็มีนะไอ้รับส่วนตัวเนี่ยมันถึงจะต้องไปลงทุนซื้อของส่วนตัวอะไรเพราะเงินมันเยอะเกินอ่ะมันน่าเพ่งเล็งถ้าอยู่ในบัญชีเงินฝากก็ต้องกระจายบางทีก็ไปฝากในชื่อคนอื่นนะเพราะว่ากลัวจะตามไปอะไรต่ออะไรเนี่ยมันก็ต้องตรวจต่อไปถึงเมียไปถึงลูกอะไรนั่นน่ะอันนี้ก็เข้าใจได้นะแต่ว่าจุดเริ่มต้นคือที่บริษัท Icon Group ประเด็นแรกคือดูรวมทั้งบริษัทในเครือเขาก็ต้องอ่านรายละเอียดงบการเงินเขาอย่างละเอียดนะไม่ใช่ดูเฉพาะว่ากำไรเท่าไหร่ขาดทุนเท่าไหร่เลยไม่ใช่แค่นั้น